มาดูค่ำคืนที่สนุกสนานเต็มไปด้วยมิตรภาพระหว่างคนไทยกับรัสเซียครับที่นี่คืออังการาโฮเทลเมืองอีคูสประเทศรัสเซียครับเริ่มแรกก็กระหึ่มด้วยเพลงที่มีคำว่ารัสเซียด้วยนะครับแต่ผมแปลความหมายไม่ออกนะสักพักก็ออกมาจับเอวเกาะไหล่เต้นกันกระจายเลยทีเดียวครับไม่น่าเชื่อว่าในขณะที่ข้างนอกโรงแรมหิมะโปรยปลายอุณหภูมิติดลบ7องศานะบรรยากาศภายในก็สนุกสนานเพลงเร่าร้อนขนาดนี้นะก็เพราะมิตรภาพที่ไม่ได้นัดกันมาก่อนนะครับก็มารวมกันสนุกสนานในที่นี้นะโต๊ะของกลุ่มคนไทยอยู่ลงโน้นนะครับคุณวงเจ้าของเซเว่นฮอลิเดย์ก็มาสนุกด้วยนะครับเป็นมิตรภาพที่ไร้พรมแดนจริงๆนะครับที่โรงแรมแองการ่าแห่งนี้เราพักกันที่นี่4คืนนะครับแล้วก็พักที่เกาะอันโคน2คืน6คืน7วันผมก็จะเก็บบรรยากาศทุกวินาทีมาฝากท่านผู้ชมในช่อง YouTube เคล็ดลับแห่งนี้นะครับก็คนไทยกับรัสเซียก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะฮะก็ในยุคของล่าอาณานิคมเราก็ได้บารมีของรัสเซียนี่แหละที่ทำให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งเขานะพอมาถึงยุคนี้คนไทยกับรัสเซียก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องนะเขาดีใจมากนะที่คนไทยมาเที่ยวประเทศเขานะพอเขารู้ว่าเรามาจากเมืองไทยเราเป็นคนไทยเขาก็สนุกสนานที่ฮะเต็มที่เลยนะWe'll be right back.
ว่าทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคนรัสเซียเขาเต้นเก่งกันทุกคนนะเด็กๆก็เต้นน่ารักนะคุณผู้หญิงก็เต้นได้อย่างอ่อนช้อยและสวยงามพริ้วไหวมากเนี่ยผมชอบคุณผู้หญิงเต้นมากนะงานนี้ดูให้ดีมีคนดังนะครับคุณไก่ภูสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับมาร่วมคณะทัวร์ในครั้งนี้ด้วยนะครับคือให้ต่อเนื่องจากคลิปนี้นะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของบรรยากาศบนโต๊ะอาหารนะว่าเรากินอะไรกันบ้างนะครับดื่มอะไรกันบ้างนะครับคอยติดตามชมนะครับอาณาจักรของโลกแห่งน้ำแข็งแห่งนี้ก็มีเรื่องราวให้ติดตามมากมายนะครับก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube เคล็ดลับแห่งนี้นะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ